จากความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่เจ้าหญิงเลน่าเวลาเลียนได้ตายจากไปเท่ากับว่าเดมอนนั้นไร้ภรรยาส่วนเวกานั้นก็ไร้เจ้าของไปด้วยทุกคนต่างมาร่วมไว้อาลัยให้กับการจากไปของเธอจนกระทั่งเจ้าชายเอมอนทาเกเรนได้เข้าไปเคมมังกรเวก้ามาได้และต่อมาเอมอนครับก็ไปมีเรื่องกับเจ้าหญิงเบลลาและลูกๆของเลนิล่าจนทำให้เอมอนต้องสูญเสียดวงตาไปหนึ่งครั้งแต่เพียงเท่านี้ก็คุ้มค่าสำหรับเขาแล้วกับการที่เขาได้มังกรตัวใหญ่ที่สุดมาครอบครองจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายออกเป็น2ฝ่ายคณะเขียวครับคือฝั่งของอลิเซนส่วนคณะดำก็คือฝั่งของเลนิล่าสวัสดีครับวันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องซีรีส์ออริจินอลจาก HBO อย่าง House of the Dragon ใน EP ที่8กันแล้วนะครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับเวลาผ่านไป6ปีลอร์ดคอริสได้ออกไปสู้รบในหมู่เกาะสเตปสโตนการสื่อสารได้ส่งข่าวมาว่าคอริสได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการต่อสู้พวกโจรสลัดใช้กริดปาดเข้าที่คอของลอร์ดแห่งเกลียวขึ้นเรียกได้ว่ากึ่งเป็นกึ่งตายก็ได้เลนิสทำใจเอาไว้แล้วครับถ้าถึงเวลาที่เธอจะต้องสูญเสียสามีไปเวมอนน้องชายของคอริสจึงขึ้นมาบอกทันทีว่าถึงแม้ว่าตัวเขาจะรักพี่ชายมากขนาดไหนแต่เมื่อเรือมาถึงคอริสอาจจากไปแล้วก็ได้เวมอนจึงถามว่าบัลลังก์แห่งดิฟมาร์กจะต้องถูกส่งต่อแต่ใครกันล่ะที่จะขึ้นมาครอบครองบัลลังก์นี้เลนิสจึงบอกว่าบัลลังก์แห่งดิฟมาร์กจะตกเป็นของลูเซลิสลูกชายของเลนิล่ากับเลนอร์ตามประสงค์ของสามีของเธอแต่เวมอนก็ไม่ยอมเขาบอกว่าสายเลือดเวลาเลียนที่แท้จริงก็คือตัวเขาไม่ใช่ลูเซลิสลูกของสตองเวมอนทำการอ้างสิทธิ์ในบัลลังก์ดิฟมาร์กเลนิสจึงบอกว่าจากคำพูดของเวมอนจะส่งผลทำให้เขากลายเป็นกบฏก็ว่าได้ถ้ากษัตริย์ได้ยินเช่นนั้นเขาอาจจะสั่งตัดลิ้นเจ้าเวมอนจึงบอกว่าตอนนี้กษัตริย์ไม่ได้ดั่งบัลลังก์อีกแล้วแต่เป็นราชินีผู้ที่เข้าข้างข้าที่ดราก้อนสโตนเดมอนได้แอบเข้าไปเอาไข่มังกรออกมาเขาได้ส่งต่อให้กับผู้คุมมังกรก่อนที่พวกเขาจะนำจดหมายมาให้กับเดมอนจดหมายที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับการสืบทอดบัลลังก์ดิฟวูดส่วนทางด้านของเรเนล่าตอนนี้เธอได้ให้ลูกชายของเธออย่างเจสทำการฝึกฝนภาษาวาลิเลียส่วนจอฟฟี่นั้นตอนนี้ก็ได้โตขึ้นแล้วจนกระทั่งเดมอนครับได้นำเอาจดหมายมามอบให้กับเรเนล่าตอนนี้เวมอนได้ทำการอ้างสิทธิเขาพึงจะได้รับในการสืบทอดบัลลังก์ต่อจากพี่ชายทำให้ทั้งสองกังวลใจอย่างมากว่าเลนิสจะหนุนหลังเวมอนและนั่นครับก็ทำให้ทั้งสองตัดสินใจเดินทางไปที่คิงแลนดิ้งที่เมืองคิงแลนดิ้งตอนนี้เรเนล่ากับเดมอนได้เดินทางไปถึงที่นั่นก่อนที่ลอร์ดคัสเวลจะออกมาต้อนรับเรเนล่าตอนนี้ในสภาเล็กอลิเซนได้ขึ้นมานั่งรักษาการให้กับสามีของเธอก่อนที่พวกเขาจะถกเถียงกันในเรื่องของการสืบทอดบัลลังก์ดิฟมาร์กหลายเสียงเห็นพ้องต้องกันว่าให้สภาอนุมัติอีกครั้งว่าใครจะได้ขึ้นมาครองบัลลังก์ดิฟมาร์กเรเนล่าได้เข้ามาเยี่ยมพ่อของเธอที่ตอนนี้อาการป่วยของเขามันแย่กว่าทุกครั้งโรคร้ายได้กัดกินร่างกายของเขาทำให้เขาต้องสูญเสียดวงตาไปหนึ่งข้างเดมอนได้แจ้งว่าตอนนี้ได้เกิดการสู้รบกับกลุ่มโจรสลัดที่สเตปสโตนอีกครั้งและตอนนี้ก็มีการยื่นฎีกาในการสืบทอดบัลลังก์ดิฟมาร์กเกิดขึ้นเดมอนได้ขอให้พี่ชายไปรับรองในการให้ลูเซลิสได้ขึ้นเป็นผู้ครองดิฟมาร์กก่อนที่เลนิล่าจะทำการแนะนำลูกชายของเธอกับเดมอนให้กับพ่อได้รู้จักลูกชายที่ได้ตั้งชื่อว่าเอกอนกับวิสลิสเธอได้ตั้งชื่อนี้โดยให้เกียรติพ่อของเธอเองทางด้านของอลิเซนเธอได้เข้าไปสืบสวนหญิงสาวรับใช้ที่มีชื่อว่าเดอาน่าเธอนั้นได้ถลำลึกไปกับเจ้าชายเอกอนเดอาน่าบอกว่าเธอไม่ได้ตั้งใจและเอกอนก็เป็นฝ่ายที่กระทำเธอเธอขอให้ราชินีเชื่อเธออลิเซนก็บอกว่าเธอไม่ต้องการให้เดอาน่าบอกเรื่องนี้กับใครก่อนที่จะจ้างให้เธอเก็บเรื่องนี้เอาไว้เป็นความลับพร้อมกับมอบน้ำชาที่ผสมบางอย่างให้กับเดอาน่าได้ดื่มอลิเซนจึงเข้ามาสอบถามเรื่องนี้กับลูกชายของเธอซึ่งเอกอนก็ยอมรับในสิ่งที่เขาได้กระทำลงไปและสิ่งที่อลิเซนเป็นห่วงก็คือความอับอายของภรรยาของเอกอนอย่างเฮเลน่า
ก่อนที่เธอจะเดินทางไปพบกับสองสามีภรรยาซึ่งเดมอนก็ไม่พอใจที่ราชินีไม่ออกมาต้อนรับพวกเขาในตอนมาถึงปราสาทเลดคลิฟเลนิล่าจึงถามว่าแล้ววันพรุ่งนี้ล่ะใครที่ตัดสินในการขึ้นของบัลลังก์ดริฟท์วูดของลูกชายเธออลิเซนจึงบอกว่าเธอกับพ่อของเธออย่างออโตไฮทาวเวอร์จะเป็นคนตัดสินอย่างเที่ยงธรรมที่สุดทางด้านของเจสกับลูกทั้งสองเดินทางไปที่สนามฝึกซ้อมดาบลูกจึงบอกว่าถ้าข้าหน้าเหมือนกับเซอร์เลนอร์มากกว่าเซอร์ฮาวิสตองก็คงไม่มีใครกังขาแน่ๆจนกระทั่งทั้งสองครับได้พบเข้ากับคู่ปรับเก่าอย่างเอมอนตาเดียวที่ตอนนี้กำลังประชันอาวุธกับเซอร์คริสตันโคอยู่และแน่นอนว่าเอมอนก็สามารถเอาชนะเซอร์คริสตันโคไปได้ในขณะเดียวกันเสียงขบวนจากดิฟมาร์กได้เดินทางมาถึงที่นี่เวมอนเวลาเลียนได้เดินทางมาที่นี่เพื่อเรียกร้องสิทธิ์เขาได้เข้าไปเจรจากับอลิเซนในการตัดสินใจเพื่อยืนยันสิทธิ์ให้กับเขาทางด้านของเลนิล่าเธอได้เข้าไปคุยกับเลนิสเธอต้องการให้เลนิสหนุนหลังให้กับลูกชายของเธอแลกกับข้อเสนอในการให้ลูกชายของเธอทั้งสองแต่งงานกับเบลลาและเลน่าทำให้เลนิสต้องเก็บเรื่องนี้เอาไปคิดในการหนุนหลังให้กับลูซิลิสเลนิล่าไม่มีทางเลือกแล้วครับเธอจึงเข้าไปพบกับพ่อของเธอก่อนที่จะถามถึงเรื่องนิมิตของเอกอนลำนำน้ำแข็งและไฟเลนิล่าในตอนนี้ไม่ต้องการที่จะสืบทอดบัลลังก์อีกแล้วภาระที่แบกรับนั้นมันหนักหนาเกินไปก่อนที่เธอจะขอร้องให้พ่อของเธอไปยืนยันสิทธิ์ให้กับหลานชายถ้าหากอยากจะให้เธอได้สืบทอดบัลลังก์ต่อไปวันต่อมาวิสลิสได้เข้าไปรักษาจากเมสเตอร์ก่อนที่จะบอกราชหัตถ์ว่าตัวเขาต้องการจะร่วมโต๊ะอาหารกับครอบครัวของเขาเพราะว่ามันแทบจะไม่มีโอกาสที่ครอบครัวของเขาจะกลับมาอยู่พร้อมหน้ากันเลยต่อมาห้องโถงของปราสาทเลดคลิฟฟ์ในการยื่นฎีกาเวมอนได้ออกมาบอกว่าตระกูลของเขาอย่างเวลาเลียนและทาเกเรียนจากโอวาลิเนียได้รอดพ้นมาจากมหันตภัยจากธรรมชาติทาเกเรียนของท้องฟ้าส่วนเวลาเลียนก็ของท้องทะเลตระกูลของเขาได้ย้ายถิ่นฐานมายังเวสเทอร์ลอสและหวังว่าจะสืบทอดสายเลือดให้คงอยู่ต่อไปซึ่งกับตัวเขาเองที่ยืนหยัดอยู่ข้างคอลิสสายเลือดเวลาเลียนในร่างกายของเขายังคงไหลเวียนอยู่ก่อนที่เลนิล่าจะแย้งขึ้นมาว่าก็เช่นเดียวกันกับลูกของข้าบุตรของเลนอร์เวลาเลียนราชินีจึงเข้ามาขัดเอาไว้เวมอนจึงพูดต่อไปว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของสายเลือดและเสนอตัวในการสืบทอดบัลลังก์ต่อจากพี่ชายหลอดแห่งดิฟมาร์กและหลอดแห่งเกลียวขึ้นก่อนที่จะถึงฝั่งของเลนิล่าที่เธอจะต้องพูดให้กับลูกชายของเธอในขณะที่เธอกำลังจะพูดนั้นประตูก็ได้เปิดออกตอนนี้กษัตริย์วิสลิสได้เดินทางมาถึงห้องโถงโดยสภาพที่ฝืนเดินมาที่นี่เมื่อเวมอนเห็นแบบนั้นเขาจึงตกใจว่าทำไมกษัตริย์ถึงมาที่นี่ได้วิสลิสพยายามเดินไปที่บัลลังก์เหล็กด้วยสภาพอิดโรยเดมอนจึงเข้าไปช่วยพยุงพี่ชายเอาไว้ก่อนที่สามารถพาวิสลิสไปถึงยังบัลลังก์ได้กษัตริย์วิสลิสบอกว่าในการตัดสินในครั้งนี้จะให้เจ้าหญิงเลนิสได้ขึ้นมากล่าวตัดสินอย่างเป็นธรรมเลนิสบอกว่าดิฟมาร์กจะตกเป็นของลูซิลิสเวลาเลียนตามความประสงค์ของคอลิสสามีของเธอก่อนที่เธอจะแจ้งว่าเมื่อไม่นานมานี้เลนิล่าต้องการที่จะให้ลูกชายของเธอแต่งงานกับลูกของเลน่าอย่างเบลลาและเลน่าเป็นคำขอที่เธอเห็นพ้องกับเจ้าหญิงเลนิล่ากษัตริย์วิสลิสจึงรับรองอีกครั้งในการให้ลูซิลิสสืบทอดบัลลังก์ดิฟมาร์กต่อจากคอลิสแต่คนที่ไม่ยอมรับการตัดสินในครั้งนี้ก็ได้แย้งขึ้นมาเวมอนไม่ยอมรับในคำตัดสินพร้อมกับบอกว่าเด็กคนนั้นไม่ใช่สายเลือดของข้าเขาได้ชี้ไปที่หน้าของลูซิลิสเขาจะไม่ยอมให้ตระกูลเวลาเลียนต้องถึงจุดจบโดยให้คนที่ไม่มีสายเลือดเวลาเลียนขึ้นมาปกครองเดมอนจึงบอกให้เวมอนพูดคำนั้นออกมาสิก่อนที่เวมอนจะตัดสินใจบอกว่าลูกๆของนางเป็นลูกชู้และเลนิล่าก็เป็นหญิงซัมซอนหลังจากได้ยินคำเหล่านั้นทำให้วิสลิสโมโหอย่างมากเขาต้องการจะตัดลิ้นของเวมอนแต่พูดไม่ทันขาดคำเดมอนก็เหวี่ยงดาบฟันหัวของเวมอนจนขาดครึ่งหลังจากนั้นวิสลิสจึงหมดเรี่ยวแรงก่อนที่ถูกหามออกไปหลังจากการตายของเวมอนศพของเขาถูกนำมาจัดพิธีกรรมก่อนที่ศพจะสามารถเคลื่อนย้ายไปยังดิฟมาร์กได้ในวันถัดไปหลังจากจบเรื่องครอบครัวได้กลับมาทานมื้อค่ำร่วมกันอีกครั้ง
วิสซิลิสได้ใช้โอกาสนี้ในการเปิดเผยใบหน้าของเขาให้กับครอบครัวได้เห็นพร้อมกับขอให้ยุติเรื่องบาดหมางใจกันซะก่อนที่เรเนล่าจะลุกขึ้นพร้อมกับขอโทษราชินีที่เคยทำให้มีเรื่องหมางใจกันมาก่อนพร้อมกับกล่าวขอบคุณที่ช่วยดูแลพ่อของเธอส่วนอลิเซนก็กล่าวขอโทษเรเนล่าที่ได้ทำอะไรให้กับเรเนล่าได้หมองใจเหมือนว่าในตอนนี้ครอบครัววิสซิลิสจะกลับมาคืนดีกันอีกครั้งแต่ทว่าในตอนนั้นเอกอนก็ได้เข้ามาแซะเจซิลิสทำให้เอมอนลุกขึ้นเรียกได้ว่าถ้าพี่ชายเปิดเขาก็พร้อมที่จะตามเจซิลิสจึงกล่าวขอโทษเจ้าชายทั้งสองทำให้เรื่องนี้จบกันได้อย่างโดยดีระหว่างนั้นวิสซิลิสก็ได้ในสิ่งที่เขาต้องการแล้วคือครอบครัวได้กลับมาปองดองกันอีกครั้งเขาถูกนำตัวออกไปพักผ่อนเรื่องนี้มันเหมือนจะจบไปได้ด้วยดีแต่ก็ไม่ไหวครับเอมอนได้ลุกขึ้นพร้อมกับอวยพรให้กับหลานชายทั้ง3ให้มีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมกับเน้นย้ำในคำว่าแข็งแรงที่หมายถึงนามสกุลสตรองถ้าไม่เกิดการทะเลาะกันเกิดขึ้นเดมอนจึงเข้ามาห้ามเอาไว้พร้อมกับสั่งให้แยกย้ายกันไปเรเนล่าจึงขอตัวกลับและเธอจะขี่มังกรกลับมาดูอาการของวิสลิสอีกครั้งทางด้านของวิสลิสด้วยอาการป่วยของเขาในตอนนี้อลิเซนได้เข้ามาดูอาการของสามีวิสลิสจึงบอกเรื่องที่เขาได้บอกกับลูกสาวเขาลำนำน้ำแข็งและไฟนั้นเป็นเรื่องจริงนิมิตของเอกอนกับดินแดนทางตอนเหนือเจ้าชายพันธสัญญาวิสลิสบอกว่าผู้ที่ผนึกเรื่องนี้เอาไว้ได้ก็คือเรเนล่าเท่านั้นที่จะทำเรื่องนี้ได้จนกระทั่งอลิเซนได้เดินจากไปและปล่อยให้วิสลิสทรมานกับอาการป่วยของเขาเรื่องราวในตอนที่8ก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ท่านผู้ชมท่านใดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจเอาไว้ด้วยนะครับ